เรียนที่ออกไปสระยูเปิดยับออกไปทีได้ควิดตุ๊กจะตายแล้วครับแต่คนถ้าเปิดไปเอ้าโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแม่ตัดกลับไปทีเป็นแฟนแต่โดนเป็นหนึ่งลูกแล้วล่ะครับตามได้ของแม่นะครับตุ๋ยต่อลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแม่เอาจนได้ครับจากลูกเตะมุมนะเมื่อสักครู่ครับโอ้โหนี่ครับชมภาพช้าครับขึ้นมาครับแม่จะโดนเบียดอยู่นิดๆแต่ว่าเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเหนือโต๊ะของเราถูกโตเรียบร้อยเลยครับยากครับแล้วต้องเคลื่อนอีกคนนึงก็ติดในการเท้ายิงนะเอาครับเป็นซ้ายของอนุกรณ์นะเปิดลุกมาแล้วดูว่าอันนี้ขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้โป่งตั้งยิงเรียบร้อยเลยครับของประถมพัฒน์ที่ต้องยอมรับว่าก็ทำได้ดีแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยครับเซฟได้ดีนะครับโหเต็มหน้าเลยครับแต่ว่าทางด้านของอัพเดทเขาจะแพ้แล้วแต่ว่าไม่ขาดไปแล้วทั้งตัวนี้เลยของนครปฐมก็โดนสกัดไปครับกลับมาที่เซจินี่เซจินี่บอกเพื่อนขึ้นไปเลยครับหยอดมาจังหวะนี้เออตอนยาวอามิรารีถกไดติดใส่รัดนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่ติดหูพัดจะรออยู่นะครับ
เปิดเข้ามาครับโอ้โหเปิดเตะมุมครับออกมาแต่ไม่ตกไม่ถ่ายครับไปติดทางเชคินครับครับเปิดเข้ามาแล้วเชกินี่โคกเช็ดลูกนี้บอลเข้าโอ้โหผมกองหลังตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าเรือหลังกลับมาลูกนี้เกือบสร้างแต่ว่าอามิราลี่ยังหลงตัวดักไว้ได้ทียาก็คุมทีมที่กันดีบอลผมก็ขึ้นยากครับต้องโยนด้วยจังหวะนี้เอาหมายที่เมโต้ถึงจังหวะนี้เขาโคกอามิราลี่บอลข้างในแล้วอันนี้ให้มาแล้วมีเอาต์กอร์โดเนโต้ได้แล้วครับในกรอบที่เขาเป็นพันลากเข้ามาโอ้โหต้องยิงเมื่อกี้ยังยิงได้ครับได้มาที่นัทมันกลับมาที่อามิราลี่ยิงยิงจากเนี่ยครับเล่นงานนี้อามิราลี่ตัวใหญ่แล้วก็ถือดูครับถือขึ้นมาเองเลยครับอามิราลี่ปาดลูกนี้เนโต้ถูแล้วมีด้วยขวานะครับปฏิพานขึ้นมาเทคไม่ถึงครับราชานนท์ไหลมาเสร็จกันทิ้งขึ้นหน้ามากเกินไปหน่อยครับบอลกลับมาอยู่ที่นครปฐมแต่ก็ขึ้นเกมเร็วไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าราชนาวีขึ้นมาบีบในแดนบนครับเปิดยาวขึ้นมาขอราชาประทะกันบริสิงห์หรือว่าอะไรครับนครปฐมแต่ขอนแก่นลุยต่อจากกิจจิสไปหลบแล้วยิงลูกนี้ก็ยังติดหัวมิเลลี่แต่พี่เนว่าจังหวะเปิดเกมของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่ตอนนี้หยอดขึ้นมาครับยูกิให้ยาเดลเจอกับมิรารี่อ้าวอุ้ยของลูกนี้ได้โบกี้ได้บอลนะครับเอาละครับจะลองโต้กลับดูจังหวะนี้แม่แต่มิเลลี่ก็ยังผ่านทางได้ดีเงียบเหงาไปนะครับในครึ่งหลังแต่ที่ครึ่งแรกมีส่วนพอสมควรนะครับลาโด้ก็ไหลมาให้กับคาราโด้จะเล่นจน2คนยังได้เป็นบอลทุ่มครับประตูแรกของการครับบอลทุ่มเรือยาวของทางฝั่งพยายามที่จะวางเล่นตอนนี้ต้องทุ่มอย่างตะลุยบอลเตะบ้างแล้วครับประตูเตะแล้วออกตาเป็นตัวจริงนะครับก็ปีดลงมาแทนอภิรัตน์แล้วก็ทำประตูได้1-2ไม่ผ่านครับแน่ยืนจริงไม่ได้ครับผมกิตติพงศ์สาดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับโมงเซ็ตของสวรรณวัฒน์ก็ถือว่ายังกะน้ำหนักไม่ถูกนะครับแต่ว่าราชนาวีก็ขึ้นมาขึงไว้ก่อนทำให้นครปฐมก็ยังมีตัวประกบนะครับการเทส